ภาระหนี้สินส่วนที่1การกู้หนี้ยืมสินเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ในขณะเวลาที่ถึงทางตันต้องจ่ายแต่ไม่มีเงินซึ่งก็ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกคือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นคือดอกเบี้ยซึ่งก็เป็นปัญหาในระดับสังคมและระดับประเทศหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในระดับสูงมากมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดการแถลงข้อมูลภาวะสังคมไตรมาสที่4ปี2566และภาพรวมปี2566พบว่าหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยหากคำนวณเป็นระดับหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP จะอยู่ที่ 90.9% หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าการไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแต่ปัจจุบันนี้ประชากรโลกรวมถึงประชาชนชาวไทยมีหนี้ครัวเรือนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีรายได้ปานกลางมีหนี้ครัวเรือนจำนวนมากทำให้คุณภาพชีวิตของคนลดลงเกิดความเครียดยิ่งเกิดโรคโควิด-19 ในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2562ทำให้คนไทยเกิดหนี้ครัวเรือนปัจจุบันถึง 14.7 ล้านล้านบาทและมีหนี้เสียเนื่องจากโควิดจำนวน3ล้านคนจำนวนเงินกว่า400,000ล้านบาทจากการเป็นหนี้เสียทั้งระบบ5ล้านคนจำนวนหนี้เสียทั้งระบบกว่า1ล้านล้านบาททำให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจังเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน